โอเคเอานะครับสวัสดีครับผมกาพัวผมนิวส์คุ้มกับเกม Cross Party Cross Sphere ในพาร์ทที่2นะครับเราอยู่กับเซยาโกะคาซุยแล้วก็โชตะเอ้ยเซตะคันเนโมโตะแล้วก็อีหัวเขียวนะครับเราจะไม่เรียกชื่อมันนะครับไอหมอบ้านั้น ช่างมันโอเคไปต่อเลยนะครับก็ทางมันขาดปะเนี่ยจำได้ว่าทางขาดนะจ๊ะ มีแผ่นมาด้วยมาจากไหนกันแน่ ชัดเลยลูสบอร์ดใช่ไหมล่ะ ชัดเลยโอเคโดแผ่นไม้มันนะครับไอเทมลูสบอร์ดแทงออฟวูดกระดานไม้กระดานใช้ทำสะพานได้อะ เป็นมาตรฐานของเกมแนวนี้นะจ๊ะคือเกมคอปปาร์ตี้จะมีแผ่นไม้ทุกเกมเลยอะเลิศอ่ะโอเคต่อสะพานนะจ๊ะไอเทมกด X เอาไม่คิดว่าจะกระโดดข้ามไปได้นะใช้แผ่นไม้ดีกว่าไหมอ่ะอ๋อใช่ใช้ได้เลยนะเนี่ยจริงไหมเซตะโอเคโอเคเหมือนจะล่วงเลยอ่ะแต่ช่างเถอะโอเคไปต่อนะครับเราลอดไปแล้วนะครับไปทางนี้ต่อจะมีอะไรมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงด้วยหัวฉี่เปล่าฮัลโหลมีลาขึ้นในท่อน้ำทั้งลาทั้งอะไรไม่รู้เนียนๆเนื้อๆนะครับไม่มีสัญญาณว่ามีใครอยู่ข้างในแต่มันก็ล็อกด้วยอ่ะไม่มีใครอยู่ข้างในแต่ว่ามันล็อกนะครับได้ยินเสียงมันใหญ่ข้างในด้วยแล้วก็ว่าไงอ่ะวอดไม่มีสัญญาณว่ามีใครอยู่ข้างในแต่ว่าประตูมันเปิดไม่ออกมันล็อกอยู่ประตูนี้เหมือนมีเลือดติดอยู่ระหว่างประตูเหรอเขาว่าไงวะมีห้องนี้กับห้องนี้นะครับที่มีปัญหาสักอย่างนึงนะครับซึ่งก็คงจะต้องมีอีเวนต์แน่ๆเลยผมว่านะห้องน้ำชายใช่ปะวอดเดอะนี่ห้องน้ำชายสินะเนี่ยแล้วใช่ยังไงก็ตามก็ช่างมันเถอะนะแล้วไงอ่ะกระจกมันมัวจนมองไม่เห็นอะไรคิดว่าไม่มีอะไรตรงนี้ใช่ไหมล่ะไม่รู้สินะไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่นะโอเคเสร็จแล้วก็ไปต่อนะครับขึ้นชั้นบนใช่ไหมชั้นบนจะมีตรงที่เชื่อมกันต่อใช่ไหมเชื่อมกันระหว่างวัดดา อะไรเนี่ยเชื่อมกันระหว่างที่เป็นดาวสองอันใช่ไหมข้างไหนวะห้องน้ำอีกละห้องน้ำเยอะจังเลยที่เกียจเข้าอ่ะมันก็คล้ายๆเดิมปะห้องนี้ปะที่มันเชื่อมกันอ่ะนานชัดเลยชัดเลยสวัสดีฮัลโหลคุยกันหน่อยนะจ๊ะฮาเซกาวะถ้าอยู่ตรงนั้นโอเคหรือเปล่าอ่ะก็นะก็คงงั้นมั้งก่อนหน้านี้พื้นมันพังลงไปแล้วฉันก็ข้ามกลับไปไม่ได้อ่ะฉันกำลังหาวิธีกลับไปหาพวกเธอนะโอเคจะทำได้นะพวกเราก็ทำเต็มที่นะระวังตัวได้ล่ะฮะแค่นี้เหรอจ๊ะคุยกันแค่นี้เหรอฮะคุยกันแค่นี้นะต่างคนต้องหาวิธีข้ามกลับไปนะครับงั้นเราดูของฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับพอดีไหนๆก็มาแล้วลองดูให้ทั่วก่อนนะครับห้องน้ำก็ช่างมันนั่นคงไม่มีอะไรใช่ไหมไม่น่ามีนะถ้ามีก็ขี้เกียจมาอันนี้อะไรเมื่อคุณใส่รองเท้าที่ชำระล้างที่ถูกชุ่มที่ถูกจุ่มไปด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วสักอย่างหนึ่งเหมือนในภาคนั้นปะที่เหยียบไอ้เขียวๆได้อะประตูนี้ล็อกห้องวิทยาศาสตร์ห้องวิทยาศาสตร์อีกแล้วเหรอประตูล็อกโอ้โหสองประตูเลยอะห้องใหญ่น่าดูเลยอะWhat is this มีอะไรเนี่ยมีโน้ตอยู่ที่ตู้ฝั่งขวาด้วยในเจเนเรเตอร์เครื่องเหมือนสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสามารถที่จะเปิดบางอย่างได้โดยทำอย่างนั้น50สักอย่างหนึ่งนะครับกระดาษโน้ตมันยับยุ่ยยี่จนอ่านไม่ออกเท่าไหร่อ่ะ50จำ50ไว้แล้วกันนะไอ้เครื่องนี้ใช่ไหมล่ะ50อ่ะห้องเจเนเรเตอร์ฉันถามว่า I ask that all students refrain fromฉันจะขอเตือนไม่ให้นักเรียนมาอยู่ที่นี่เพื่อกันไม่ให้เป็นแผลนะไม่ให้บาดเจ็บนะถ้าเกิดคุณทำพลาดเมื่อไหร่ก็มันจะระบบจะรีเซ็ตตัวเองเหรอฮะเครื่องอะไรเนี่ยมีแท้งบางอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวสิในจอ LCD เลข0ด้วยเลข0เหรอกดรีเซ็ตเพื่อเป็น0เหรอถ้าเกิดกดอันนี้1ครั้งล่ะฮะเป็น4อ่ะ
ถ้ากดอันนี้ล่ะเป็น11อันนี้เป็น7ใช่ไหมอันนี้ล่ะอันนี้เป็น20เป็น9ฮะนะพี่ผมอันนี้4 7 9แล้วมัน20เหรอหรือไงตึงทีสิ29 4 7 9มันคือ4 7 9ได้50ใช่ไหมโอเค50นะอ๋อโอเคก็คือเอา4 7 9รวมกันยังไงให้ได้50นะครับ7 7 4 9 7 6 4 2โอเคเข้าใจละมาโอเค4 1ครั้ง4 2ครั้งเป็น8นะครับเสร็จแล้ว8 7 15 15 7 22ยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าใช่ไหมโอเคยี่สิบเก้าเจ็ดสามหกสามหกเจ็ดสี่สามสี่สามเจ็ดห้าสิบแล้วโอ้วัดเดอะเขียวเหมือนพลังงานจะกลับมาแล้วนะเย็ดแล้วไงต่อเครื่องจักรทำงานแล้วแทงได้อินสตอลอยู่นี้แล้วไงวะทำงานแล้วอ่ะแล้วทำไงต่อจ๊ะทำงานแล้วทำไงต่อวะไม่รู้สินะโอเคช่างมันนะครับไปต่อนะห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าคือจากทำงานแล้วมีอะไรหรอพลังงานมาอันนี้มันมัวมากเลยมองไม่เห็นข้างในหนังสือเด็กอีกแล้วอ่ะมีกระดาษอยู่ข้างในตรงนี้ระหว่างหนังสือด้วยโลกที่ขาวสะอาดโลกที่คุณต้องไม่กลับย้อนกลับไปจำได้เลยภาคอีพาร์ทเอ็นที่เราเจอโลกขาวๆแล้วมันก็ห้ามเดินหันหลังใช่ไหมหันหลังแล้วตายเลยจำได้ติดตาติดใจเลยต้องเดินใหม่รอบนึงเงือบเลยตอนนั้นอ่ะโอเคก็จริงอยากเซฟนะครับแต่ว่าขี้เกียจเดินกลับไปจะเซฟเท่าไหร่ว่างเปล่าล็อกแน่นหนาจะไม่ตายใช่ไหมมีอะไรนอกๆอยู่ในนี้ด้วยข้างในมีบางอย่างสีแดงอยู่ด้วยข้างล่างเข้าไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้นะแต่ประตูฝั่งนั้นไม่มีนี่นะหรือฝั่งนี้วะแผ่นไม้ชัดเลยต้องมีแผ่นไม้ใช่ไหมเนี่ยต้องใช้สะพานมาข้ามมีเก้าอี้ด้วยน้ำตาจีไหลขอแชร์นะคะแต่ไม่มีอะไรนะคะก็ช่างมันนะคะพลังงานเปิดแล้วแสดงว่าต้องอาจจะเปิดฝั่งของเขานี้ก็ได้นะซึ่งเราไม่ได้ดูเลยว่ามันปิดตรงไหนอยู่พาร์ทที่แล้วเราก็วิ่งมาที่ห้องนี้แล้วก็วาร์ปมาฝั่งนี้เลยเร็วไปบางทียังไม่ได้สำรวจตรงฝั่งของเขาลิฟทั้งหมดนะครับก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะไปเปิดอะไรฝั่งนั้นไปแล้วก็ได้ช่างมันนะครับก็ไปเซฟดีกว่านะแล้วก็ไปฝั่งหนึ่งนะครับเซฟแล้วก็ใช้ดาวสลักดาว5แฉกเอาแบบอันนี้ฝั่งนี้นะจ๊ะถ้าคุยกับฝั่งนี้เป็นไงปะฮะเหมือนเดิมจ้ะนี่ก็รีบไปเลยไม่มีอะไรโอเคเราสั่งฝั่งคาลี่นะครับเดินยังเดินสะบัดเหมือนเดิมอ่ะฮะถ้าเกิดขึ้นบนมีอะไรปะได้ข่าวว่าเรายังไม่ได้ขึ้นบนฝั่งนี้ฝั่งอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะฝั่งชั้น3มีอะไรปะฮัลโหลอะไรอีกแล้ววะเปิดพลังงานแล้วนี่นาห้องดนตรีไปพลังงานแล้วทำไมยังไฟยังดับอีกวะเนี่ยมีรถดนตรีอยู่ตรงนี้ด้วยไซโลโฟนมีใบหน้าของมนุษย์อยู่ที่ไม้แผ่นไม้ด้วยหมายความว่าไงวะเปียโนไม่ได้จับมันแต่มีเสียงออกมาจากเปียโนนี่มีรูปภาพอยู่แล้วรูปวัดเดิร์ดรูปภาพน่ากลัวเนี่ยเซโลอยู่ตรงนี้ดูใกล้ๆแล้วจะเห็นมีโน้ตอยู่ระหว่างไอสายรถของใครบางคนอันที่หนึ่งมีผู้มีสเปกเตเตอร์อยู่ในห้องดนตรีสเปกเตเตอร์แปลว่าดิกแบตหมดนะครับรถมาเปิดมือถือก็ได้วะเดี๋ยวนะขออภัยต้องรู้ให้ได้สเปกเตเตอร์แปลว่าอะไรซึ่งจริงๆมันไม่จำเป็นเลยแต่อยากรู้อ่ะทำไมอ่ะ SPECCTATOR แปลว่า
ผู้เข้าชมมีผู้ชมในห้องดนตรีได้ยินเรื่องเขาหรือเปล่าอ่ะผู้ชมเหรอใครเหรอก็เห็นนี่นะว่ามีไอ้แท่นดนตรีอยู่4แท่นในห้องดนตรีใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วแล้วไงจบแค่นี้เหรอแท่น4แท่นหนึ่งแท่นพวกนี้ปะแล้วไงอ่ะมีผู้ชมอยู่4คนเหรอหรือไงไม่เข้าใจอ่ะแล้วไงวะก็ช่างเถอะใครมาวัดเดือดตุ๊กตาเหรออะไรอ่ะทำไมมีตุ๊กตามาตรงนี้ด้วยอ่ะสวัสดีฮัลโหลทำอะไรเดี๋ยวจ้าตัวเธอไม่คุยกับฉันเลยอ่ะวัดเดือดเขามาไงวะเนี่ยผู้ชมเหรอผู้ชมหรืออะไรไม่รู้อ่ะช่างมานะครับอุ้ยทางตันอ่ะมีผู้ชมมาเสียหายเราด้วยอ่ะสวัสดีทำอะไรอยู่จ้าตัวเธอเราเมินเธอได้ไหมอ่ะเมินได้ใช่ไหมข้างล่างมีอะไรดำดำหรือเปล่าวะเทาๆดำดำอ่ะช่างมันนะครับลองเดินสำรวจชั้นสองอีกรอบนึงนะมันคืออะไรวะข้างบนอ่ะล็อกห้องศิลปะล็อกห้องศิลปะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่เรากดไอ้เครื่องนั้นมั้งหรือเปล่าวะฝั่งนี้ดูยังวะตู้แปลกๆยังไม่รู้วะวอดเก้าอี้เต็มเลยอ่ะจะมีอันไหนเลื่อนได้ไหมเนี่ยมีหนังสืออันนึงที่อยู่ทำการหนังสือเด็กอ่ะ This Kinder Operating Precaution เครื่องปั่นแผ่นดิสคำเตือนสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจขอข้ามนะครับในการที่จะใช้เครื่องทำลายแผ่นดิสต้องมีพลังงานที่แข็งที่รุนแรงมากให้พลังงานมันอยู่อ่ะมั่นใจว่าต้องเปิดพลังงานอ๋อโอเคไอ้ก็คือเราต้องเปิดไอ้เครื่องเจเนเรเตอร์เพื่อให้ใช้เครื่องทำลายดิสได้นะครับต้องเปิดคันโยก3อันได้ข่าวเรายกแล้วนี่นะ479โอเคผมรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะผมโยกแล้วก็นับว่ามันเพิ่มลดเท่าไหร่นะครับก็เลยรู้ว่าเป็น479จะเพิ่งจะบอกตรงนี้ได้ไงอ่ะจ๊ะช้าไปนะจ๊ะตัวเธอคือแบบว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วไงอ่ะแล้วขึ้นตะโกนบอกอีกฝั่งนึงได้ไงคิดได้ไงอ่ะโอเคช่างมัน The Rest of ส่วนที่เหลือก็ถูกดีสอดสีแดงดีสอดสีแดงก็ฆ่าทิ้งหมดแล้วอ่านไม่ออกเลยมันคือคำใบ้ของเรานะครับซึ่งไม่ต้องใช้แล้วนะอ๋อนี่ฝั่งไปข้ามไปอีกฝั่งนึงตรงนี้ใช่มั้ยถึงจะร่วมกันได้โอเคต้องหาแผ่นไม้นะครับซึ่งหาได้ฟังไหนวะไม่รู้สินะเราเชื่อว่าเราเอาแผ่นไม้อันเก่าไม่ได้จริงปะช่างมันเถอะเราก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งฝั่งนี้แต่เราเปิดเครื่องทำนั้นได้แล้วนี่นาจะมีอะไรปะเครื่องทำอะไรวะลืมล็อกห้องสตาร์ทรูมอันนี้ประตูหน้าลืมไปว่าชั้นล่างชั้นหนึ่งยังไม่ได้ดูนี่วะของฝั่งนั้นอะไอตัวนี้ก็ยังไม่มีอะไรใช่ไหมต้องหาอะไรมางัดก่อนงั้นฝั่งเขานี้คงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมน่าจะนะอย่าให้ฉันเดินเสียเวลาแล้วกันนะโอเคนะกลับมาห้องเดิมนะครับแล้วก็เซฟก่อนนะโอเคมีแค่4ไฟล์แม่เจ้าน้อยจุงอะฮะไปฝั่งของซายาโกะนะครับแล้วก็อันนี้ทำอะไรได้เปล่าวะมีกระดาษเสียบอยู่ระหว่างตู้หนังสือด้วยอ่ะมันเป็นความผิดของพวกนายทั้งหมดเลยอ่ะของพวกเขาทั้งหมดเลยอ่ะเดฟอลต์เหรอหมายความว่าไงเนี่ยข้างล่างดูยังวะเหมือนจะดูแล้วปะอ๋อข้างล่างคือทางที่เรามานี่หว่าลืมแผ่นไม้หยิบได้ปะหยิบแผ่นไม้ขึ้นมาหยิบแผ่นไม้ได้ปะไม่ได้ไปไหนวะห้องน้ำอ๋อไม่อยากเข้าห้องน้ำเลยอ๋อชั้น3ใช่ชั้น3ยังไม่ไปชั้น3เลยชั้น3จะมีอะไรนะห้องน้ำอีกแล้วตลอดอ่ะฝั่งขวาก่อนแล้วกันนะครับทางนี้มีห้องอยู่ห้องนึงนะเก้าอี้เต็มเลยเก้าอี้เยอะเลยมีอะไรปะเนี่ยมีตู้แล้วก็หนังสือของเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยมีจดหมายขั้นหรือว่าหนังสือ2เล่ม
จดหมายนะฉันหิวอ่ะฉันต้องกินอะไรบางอย่างแล้วอะไรก็ได้ขอกินเธอหน่อยได้ไหมอ่ะขอกินเธอหน่อยได้ไหมอ่ะขอฉันกิน อาจจะมาก็อดบางอย่างอยู่ข้างในนี้ช่างมัน โอเคตันอะไรไม่มีทางไปต่อเลยอ๋อมันเป็นสองอ๋อโอเคไม่มีอะไรนะครับมันจะมีอะไรในนี้ปะวะไม่รู้อ่ะลองสำรวจที่ประตูห้องน้ำก่อนแล้วกันนะเผื่อจะเจออะไรบางอย่างจะได้มาไม่เสียเที่ยวซึ่งอาจจะเสียเที่ยวกว่าเดิมก็ได้ทำสมจริงเกินไปอ่ะห้องน้ำเยอะเกินห้องน้ำเยอะไปต้องมาดูทุกห้องเลยหรือไงเนี่ย no sir what the fuck is ห้องนั้นเปิดอุดอุ้ย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 อะไรเห็นนะเห็นนะแดงมาเชียวอ่ะตัวเธอฉันเห็นนะเธอนะเธอแดงมากเลยอ่ะสาวน้อยชุดแดงนั่นใครอ่ะไม่รู้จักกันใช่ไหมเสียวสลังว่าไปนิดนึงนะจ๊ะแต่ก็โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูห้องเดี๋ยวข้าไปดูห้องชั้น2นะครับยังไม่ได้ดูชั้น2เลยแล้วข้ามาเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่าห้องนี้ไม่เก้าอี้มันเยอะจังวะที่บ้านขายเก้าอี้ยังไงจุดเซฟด้วยทำไมมีจุดเซฟด้วยวะแสดงว่าแถวนี้มีอะไรแน่ๆเลยมันกระจกมันมัวเกินไปมองไม่เห็นอะไรมีโน้ตอีกด้วยอีกแล้วอ่ะโน้ตใครก็ไม่รู้4นะครับโน้ตใครเป็นคนที่4 Then left and up I think that how it go ซ้ายแล้วก็ขึ้นคงงั้นมั้งนะซ้ายแล้วขึ้นเหรอแล้วไงอ่ะนานมันแล้วมีเด็กสักอย่างนึงซ้ายแล้วขึ้นเหรอเกี่ยวกับไอ้ห้องนั้นป่ะห้องดนตรีอ่ะคลิกโน้ตซ้ายคลิกโน้ตข้างบนเหรอเดี๋ยวไงผมสีดำไม่แน่ใจผมลองดูแล้วกันนะซ้ายแล้วขึ้นได้ไหมดาวนะครับดาวเวิร์บทูดาวก่อนแล้วกันนะช่วงนี้ซ้ายแล้วขึ้นซ้ายแล้วขึ้นล็อกห้องเรียน 3-2 เหมือนกันใช่ไหมชัดเลยมีห้องหนึ่งด้วยห้องนี้ห้องอะไรเอ่ยล็อกห้องผอ.อยากกดวิ่งให้ได้มันวิ่งไม่ได้อ่ะเศร้าเลยห้องเรียน 3-2 ฮะซ้ายแล้วขึ้นมา left and up งั้นผมไปลองห้องดนตรีนะครับก็คลิกอันนี้อันซ้ายแล้วคลิกอันข้างบนจะเป็นไงเกี่ยวปะ ก็ไม่รู้สินะมันบอกมีผู้ชมอยู่ที่นั่งคนดูด้วยที่ไอแผ่นยืนแผ่นรองดนตรีด้วยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรอุ้ยวอเดเดินไม่ได้เอ๊ะอะไรอ่ะเออมันห้องน้ำหญิงมันต้องมีอะไรอย่างนี้ด้วยวอเป็นการแปลกๆอยู่ในห้องน้ำนี้เออเริ่มบางอย่างแล้วเนี่ยมีซัมติงนะเนี่ยมีซัมติงนะเนี่ยห้องน้ำชายไม่มีอะไรเลยเหรอวะมันมีผีสักตัวห้องน้ำชายอ่ะห้องน้ำหญิงนี่มาเป็นตัวเลยมาเป็นตัวมาเป็นชุดแดงๆเลยโหดจังเลยอ่ะโอเคห้องน้ำชายไม่มีอะไรนะปลอดภัยส่วนปลอดภัยนะห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงไม่น่ากลัวมากเลยโอเคไปต่อรู้เปล่าว่าเจออะไรมาโหดร้ายมากที่สุดเลยเซฟทับไปเลยแล้วกันนะไปที่ทางไหนวะข้างบนปะซ้ายแล้วขึ้นใช่ไหมต้องได้สิต้องได้ห้องดนตรีนะครับเพื่อได้ไปต่อต้องเอาไอเทมตรงนี้ให้ได้ซ้ายแล้วขึ้นนะคือซ้ายนี้แล้วขึ้นนี่เหรอเสร็จแล้วก็ลองอันไหนก่อนแล้วแต่เราอะหรือไงเอาไหมไหมซ้ายขึ้นขวาเอ๊ะยังไงวะงงอ่ะก่อนนะไอเทมไอคันโยกเนี่ยทุบแม่งเลยโอ้ยนึกว่าเป็นคันโยกเอ้าทุบได้ด้วยก็ไม่บอกอ่ะโอเคแกก็แตกแล้วมึงอยากอยู่ข้างในด้วยอ่ะได้อะไรเป็นแจ๊สดาวรูมแม่ทุบได้ก็ไม่บอกทุบให้หมดเลยแล้วเจอแล้วทุบให้หมดเลยนะโอเคตามดูห้องนี้ใช่ไหมใช่ไหม
โอเคใช้กุญแจสตาร์ทรูมนานโอ้เปิดล็อกประตูแล้วหายกุญแจหายบ้างยังไม่หายเว้ยโอ้โหเปิดสองข้างเลยอะเทพล่ะเทพใช่ไหมล่ะเรามีใครอยู่หรือเปล่า Fire and Stationer Item คืออะไรวะมีไอหนังสือแล้วก็โคมไฟอยู่บนโต๊ะนะหนังสือในตู้มีกระดาษคั่นอยู่ระหว่างหนังสือแค่2คนที่รอดเท่านั้นเอง2คนที่รอดเท่านั้นเองมั่นใจว่าพวกเขาไม่แฮปปี้แน่ๆเลยแค่2คนที่รอดเหรอวอดมีแมลงมากมายในนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยกุญแจห้องศิลปะเยดได้แมงงี้เลยอ่ะโอเคอันนี้มัวมากมองไม่เห็นวอดอ่ะไฟดับแล้วอะไรอ่ะใครไม่จ่ายค่าไฟอ่ะจ๊ะอุ้ยอะไรข้างขวาคืออะไรอ่ะขอดูหน่อยได้มั้ยขอดูหน่อยขอดูหน้าหน่อยสิโอ้มาเป็นตัวเลยเว้ยอยู่ไหนวะประตูเฮ้ยเปิดไฟเปิดไฟเออเปิดไฟเดี๋ยวมันเสียแล้วเดี๋ยวเปิดอันไหนล่ะวอดมันเสียด้วยมีการเสียด้วยอ่ะเปิดไม่ได้เลยวอดเดอร์ฟาเปิดไฟโอเคสว่างแล้วเริ่มสว่างแล้วยันนะNo อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะพอปุ๊บยังไม่ได้เปิดไฟตรงนี้เลยอ่ะแต่ประเด็นคือมันมาใกล้เกินไปเลยไม่กล้าเปิดไฟโอเคสว่างแล้วออกได้ยังอ่ะประตูอยู่ไหนวะประตูหายไปวอดเสื้อสีฟ้านี่ใครสวัสดีสาวน้อยทำไรจ๊ะเดินเล่นเหรอจ๊ะตัวเธอมาเล่นให้จับกันนะฉันเป็นก่อนนะโอ้จะประตูทันเดินมาแล้วอะไรอ่ะมีการเล่นหนังยีด้วยเหรอจ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยนี่คือใครสาวนะสาวเสื้อน้ำเงินเมื่อกี้คือใครอ่ะซื้ออยู่ในนี้ซื้อวอดเดอร์นี่กระดาษอยู่ระหว่างนี้ด้วย ทำวันโน้ตอีกแล้ว2คุณต้องดูพวกเขาในจุดที่พิเศษยังไงเหรอก่อนอื่นเริ่มต้นที่ขวาอ๋อโอเคขวาแล้วก็เมื่อกี้ซ้ายขึ้นใช่ไหมขวาก่อนนะขวาอย่างนี้คนเดียวที่ต้องตายแล้วบอกขวาใช่ไหมอ๋อนที่สองบอกขวานนที่สี่บอกว่าซ้ายแล้วก็ขึ้นเหรอนั่นอะไรกันแน่ Decision allow my wishไอ้โซ่นี่หรือกำไรข้อมือที่อยู่ที่ข้อมือของฉันกำลังสั่นไปหมดแล้วอ่ะต้องทำอะไรสักอย่างกับมันแล้วอ่ะหมายความว่าไงเดี๋ยวนะคือตอนนี้เรามีไอเทมอาร์ตรูมอาร์ตคีย์นะครับซึ่งโน้ตที่2กับโน้ตที่4บอกว่าโน้ตที่2บอกว่าอะไรนะลืมบอกว่าเราต้องไปขวาก่อนนะโน้ต4บอกว่าซ้ายแล้วก็ขึ้นนั่นเหลือโน้ต3ซึ่งอาจจะเป็นลงก่อนนะอาจจะเป็นขวาลงซ้ายขึ้นปะก็เคยได้นี่นะมันก็คือวนไปวนมาเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าเราเข้าห้องศิลปะก่อนแล้วกันนะชั้น3ตรงไหนวะห้องศิลปะอยู่ไหนฝั่งนี้เปล่าวะนะคุ้นๆอ่ะชั้น3เออชั้น3ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ชั้น3นะจ๊ะใจเย็นอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรนี่คืออะไรกันแน่แหละตุ๊กตาตัวเนี้ยมันคืออะไรอ่ะต้องใจเย็นนะเกมนี้อ๋อชั้น3แล้วนี่นาชั้น2ปะเออชั้น2ปะชั้น2ใช่ป่าววะต้องมีชั้นนึงนี่แหละนะตรงนี้ปะนี่ไงวัดล็อกประตูวัดอะไรอ่ะมีถอยด้วยอ่ะหมายความว่าไงอ่ะห้องศิลปะนี่มันห้องวาดผังงานชัดเลยอ่ะมันมาวาดกับวาดออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่ง What the table is for this with โต๊ะที่มี milling machine นะเครื่องบดเหรอหาดูใกล้ๆแล้วมีเหมือนเนื้อถูกบดอยู่ที่ใบมีดด้วยอันนี้เครื่องบดอันนี้เครื่องบดที่มันบอกอ่ะที่บอกใช้พลังงานนี่ไงเจอละฉันตัดโซ่นี้ได้ไหมอ่ะโซ่
โอเคตัดก็ตัดนะโอ้ตอนนี้จะหลุดจากมือฉันใช่ไหมเนี่ยหรือมือฉันจะหลุดออกไปเฮ้ยอะไรอ่ะวัดเดะทำไงทางขวาขวามีอะไรไล่ร่างกายของฉันน่ะเคลื่อนที่ไปด้วยตัวเองเหรอฮะวัดเดะทำไมขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นมันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นไม่ได้ไม่หยุดนะหยุดนะคอหัวตัวจะตายฮะแป๊บหยุดนะเว้ยโอ้ยโอ้โหโหดร้ายจังเลยอ่ะเสียงดังมากที่ฉันเห็นก็คือใบมีดอันใหญ่ตัดหัวฉันไปทุกอย่างกลายเป็นมืดไปหมดเลยมืดไปหมดเลยหัวฉันหายหมดแล้วเดี๋ยวเรียกมีเป็นเหลือเป็นซากของเลือดแล้วก็กระดูกของฉันเลยหัวฉันก็ค่อยแตกออกทีนิดทีนิดไปมีกำลังตัดหัวกระโหลกของฉันออกไปสุดท้ายก็ตัดสมองของฉันไปตัดทุกทิศทางเลยอ่ะมันเละไปทุกทิศทางเลยอ่ะมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นใช่ไหมเนี่ยเสียงมันดังหนวกหูมากเลยโอเคเกมโอเวอร์ทำไมมันต้องทำไงอ่ะคือตอนนี้เรามีโซ่ที่มือใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมแล้วทำไมเราอ๋อนั่นไงเห็นโซ่แล้วเห็นโซ่แล้วเห็นโซ่แล้วเพิ่งเห็นอ่ะแต่ยังสะบัดมือได้เหมือนเดิมจ้ะโคตรปล่าเรามีโซ่แต่เราสะบัดมือได้อ่ะเราไม่สนใจอ่ะสะบัดมือแบบยิงอ่ะยิงไม่สนใจอ่ะแล้วทำไงอ่ะต้องทำไงก่อนวะถึงจะตัดโซ่นี้ได้อุตส่าห์เปิดเครื่องได้แล้วนี่นะมีโน้ตอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะสามโอเคนี่สามหลังจากนั้นซ้ายลงอ๋อขวาซ้ายลงซ้ายขึ้นเหรออ่าฮะขวาซ้ายลงซ้ายขึ้นนะครับงั้นผมไปห้องไอ้นั่นห้องดนตรีก่อนแล้วกันนะครับไปขวาซ้ายลงซ้ายขึ้นก่อนนะครับอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองผู้นี้นี่เองเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวโอเคขวาซ้ายลงซ้ายขึ้นนะครับก็คือต้องกดทีละอันใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับเริ่มที่ขวาก่อนนะขวาซ้ายลงซ้ายแล้วขึ้นอย่างเงี้ยนั่นได้เลยวัดเดอะอ้าวคุ้นเคยซาโตชิสวัสดีจ้าใช่ไหมเธอคือลมหายใจเธอเรียกฉันมาทำไมหรอจ๊ะเธอเป็นใครจะหนียังไงเธอเป็นใครเหรอซาโตชิปะนั่นฉันชื่อซาโตชิโมชิดะชัดเจนแจ่มแจ้งเธอตายที่โรงเรียนนี้เหรอหมดไม่มาเลยทีเดียวไม่อ่าฮะที่โดนยูกะลากใช่ไหมอ่าฮะไม่นั่นไม่แล้วนิ่งเลยเธอคืออ้าวบทซ้ำเฉยเลยอ่ะจะหนีได้ไงอ่ะหนีจากที่นี่ได้ไงอ่ะจ๊ะมันเป็นไม่ได้หรอกนะแล้วกูหนีไปได้ได้ไงรอบที่แล้วฉันเคยครั้งนึงนะที่หนีไปจากที่นี่ได้ครั้งนึงอ่ะหมายความว่าไงอ่ะเพื่อนของฉัน3คนอ่ะน้องสาวของฉันแล้วก็ฉันก็ถูกติดอยู่ที่นี่เรากับทุกคนตายหาหมดเลยแต่ถึงงั้นก็ทำแล้วแค่เพื่อนสนิทของฉันและฉันที่หนีมาได้ก็คือซาโตชิกับโยชิกินะครับตามเนื้อเรื่องนะก็คือตามภาคคอปาร์ตี้อีฟนั่นแหละพาร์ทเอ็นนั่นแหละนะครับโอเคนะก็คือมันเชื่อมโยงกับภาคพาร์ทอีฟพาร์ทเอ็นนะครับแล้วคุณคุยกับฉันตอนนี้ได้ไงอ่ะจ๊ะน้องสาวของฉันที่ตายที่นี่อ่ะอ๋อคือมาที่นี่ได้ไงโอเคน้องสาวของฉันที่ตายที่นี่อ่ะกลับมาเป็นผีในโลกความจริงความเป็นจริงแล้วฆ่าฉันน่ะฮะฉันฆ่าคนที่ฉันรักไปแล้วคนที่ฉันรักก็มาฆ่าฉันด้วยอะจะขอโทษนะคะได้โปรดฉันต้องการที่จะออกไปเธอต้องช่วยฉันหนีออกไปให้ได้นะฉันทำไม่ได้หรอกนะทำไมอ่ะผีที่อยู่ที่นี่ต้องรับชะตากรรมของมันฉันก็ด้วยต้องฉันได้เริ่มเกลียดชังคนที่มีชีวิตอยู่แล้ว
ค่เห็นเธอมีชีวิตอยู่ต่อหน้าฉันก็ทำให้ฉันโกรธแล้วถึงงั้นก็เถอะฉันก็ไม่ได้เกลียดใครด้วยใจจริงหรอกนะนั่นก็เลยเป็นผลว่าทำไมฉันถึงคิดว่าจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปไงล่ะบทนี้มาได้ทีเดียวอ่ะฉันก็เหมือนกันเคยน้องสาวของฉันเคยถูกฆ่าที่นี่ด้วยฉันคิดว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณนะอย่าเลยบอกขอโทษทีนะคะไม่น่าเล่าอย่างนี้เลย อย่ารบกวนฉันอีกต่อไปเลยนะอ้าวไงงั้นล่ะไงงั้นล่ะแล้วจะเรียกซาโดชิไปทำแมวอะไร อย่ารบกวนฉันอีกเลยไม่อ้าววัดเดอะเกิดอะไรขึ้นชิโฮเธอก็ตายที่นี่ด้วยสินะเนี่ยแล้วเธอจะเกลียดคนที่มีชีวิตอยู่หรือเปล่านะโอ้วัดเดอะโอ้ย้อนอดีตเหรอชิโฮน้องสาวมันเหรออันนั้นใบหน้ามันคุ้นๆนะชิโฮทำไมวอดเกิดอะไรขึ้นชิโฮฮะไม่แล้วโซติดที่มือเลยชิโฮแล้วไงอ่ะช่วยหนูหน่อยได้ไหมหนูติดโซ่อยู่อย่าลบกวนฉันเลย no กูตาจ๋าช่วยหนูหน่อยได้ไหมอ่ะแล้วทำไงอ่ะตัดโซ่ต่อหรือไงตัดได้แล้วเหรอเกี่ยวไหมไม่เห็นเกี่ยวเลยนั้นไม่คุยกับคนแต่นะห้องไหนวะทางไหนวะลืมอ๋อนี่ไงเจอละคุยกับเพื่อนกันได้ไหมว่าเราเจอผีซาโรชิแล้วรู้จักไหมเนี่ยซาโรชิอ่ะรู้จักไหมไม่น่ารู้จักเลยอาเซกาวะเหมือนเดิมเลยเนี่ยคำพูดเดิมเลยเอาเถอะงั้นตัดโซ่แล้วกันนะครับมีทางเลือกอื่นแล้วมั้งนะตัดโซ่แล้วกันนะครับจะตายหรือไม่ตายจะรอดหรือไม่รอดจะไหวไม่ไหวชั้นสองนี่ว่าลืมขึ้นมาทำไมเนี่ยเสียเวลาเหลือเกินขออภัยด้วยผมลืมโอเคไปตัดโซ่นะจ๊ะตัดโซ่นะตัดโซ่นะเราจะเอาใหม่รอบนึงนะจะรอดไม่รอดเนี่ยรอบนี้มันจะมีอะไรให้เราเก็บไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรสักอย่างนึงเลยนะครับเอาอะไรได้ไหมมีแค่สิ่งที่น่าใช้ได้ตัดได้ไหมเอาวะไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมจะเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยนุ้นนานเหมือนเดิมเป๊ะเลยแสดงว่ามีใครในห้องนี้แน่ๆเลยผมว่างั้นผมต้องแก้ปริศนาห้องนี้ก่อนนะ ใช่ไหมโอเคก็ไว้ต่อคราวหน้ากันนะครับกับคอปเปอร์ตี้คอสเฟียในพาร์ทนี้ก็จบแค่นี้ What the อ้าวเฮ้เธอต้องช่วยฉันนะอ้าวแล้วได้โปรดช่วยฉันขอร้องอ่ะฉันขอร้องอ่ะช่วยฉันหน่อยนะได้โปรดเถอะปลดได้มาเลยทีเดียว What the อ้าวเกือบแล้วเกือบจบพาร์ทแค่นี้แล้วนานรอดแล้วเว้ยรอดแล้วเว้ยซาโรชิขอบคุณมากขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตฉันไว้เย้เขารอดแล้วเหรอฮะเขารอดอะไรรอดขอโทษนะคะว่าไงนะคะว่าไงคะเพิ่งในหมู่เพื่อนของฉันน่ะมีคนหนึ่งที่รอดไปพวกเราคนจะตายด้วยกันนะทำไมแค่เขาที่มีชีวิตรอดแบบต่อไปล่ะมาถึงโยชิกินะครับเรื่องนั้นแล้วฉันพยายามคิดว่าไม่ใช่เพราะฉันนะฉันเริ่มที่จะเกลียดเขาแล้วนะตอนเนี้ยและเกลียดทุกๆคนที่มีชีวิตอยู่ฉันเริ่มที่จะกลายเป็นปีศาจแล้วฉันก็เลยพยายามที่จะไม่มีชีวิตรอดต่อไปไม่สิฉันต้องไม่มีชีวิตอยู่ฉันจึงเลี่ยงที่จะเจอใครหนึ่งหากล่ะคุณโมชิดะหน้าหาด้วยไหนดูสิโซ่หรือไงดูอะไรหรอคะฉันจะเห็นเธอกับเธอช่วยคนที่ติดอยู่พวกนั้นได้แล้วก็
ถ้าเกิดฉันช่วยเธอรอดไปได้ถ้าเกิดฉันเห็นเธอรอดไปได้แล้วก็ฉันคิดว่าฉันอาจจะปลดปล่อยความเกลียดชังของฉันไปก็ได้นะคุณโมชิดะแล้วตัดโซ่ไหมเนี่ยโซ่จ๋าตัดให้ปะเนี่ยเย่หลุดแล้วเว้ยแล้วไงอ่ะนิ่งแล้วอิสเหมือนว่าโซ่ของฉันจะหักตอนที่ก่อนหน้านี้สินะเนี่ยกูไม่ต้องใช้มันอีกแล้วสินะเนี่ยโอเคงั้นก็ขอจบคอปาร์ตี้คอสเฟียร์แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ต่อคราวหน้านะโอเคแล้วก็ได้ซาโดชิมาเป็นพวกเราแล้วนะครับงั้นท่านี้อาจจะมียูกะนะครับอาจจะมีโรลี่อย่างที่ไอตัวต้องการนะโอเคครับไว้ต่อคราวหน้าเกมคอปาร์ตี้คอสเฟียร์นะครับSee you next time. Bye-bye. Bye-bye.